เขียวดีเนาะนะจะลงทางไหนดีนู่นเลยเดินลงนู่นเลยไปเรื่อยไปอุดเอารถไปนั่นน่ะใส่ถุงเหรอไปถุงถุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปถุงถุงฝนจะมาใหญ่แล้วฝนจะมาใหญ่แล้วนะหนีแล้วนะหยุดเลยแล้วอ่ะยิงไม่ทันอ่ะหยุดแล้วเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆกันนะพี่มันเอาขึ้นไม่ได้ฮะสามลูกแม่ก็มีอ่ะแม่ไม่เอา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 ต้องถุงมาหรอถุงมาใส่ถุงเลยเจียวไปเจียวมาขนาดนี้ถุงแบบนี้กระตุกแบบนี้ขนาดจะพอบอกเห็นนะหมออืมเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนเนาะมันเลขรถนี่หว่าอืมแม่เยอะนะเนี่ยเขาสรุปนี่หรือว่าก็โอเอามาแล้วดูไม่หรอเดินลุยหาวิวสูงเอ้ยเอ้ยเอ้ยรองเท้ามันลื่นมันเปียกน้ำเปียกโคลนหมดแล้วไงอยากจะล้างน้ำเลยกันโอเคขึ้นมาถึงแล้วบรรยากาศเต็มๆวันฝนพรำนี่อยู่ที่ทุ่งพี่เขยไปตกปลาอยู่ที่บ่อปลาที่เห็นเนี่ยที่ข้างเห็นข้างหน้าเนี่ยอันนี้ไปตกปลาอยู่อันนี้เถียงนาน้อยมาอีกแล้วมามืดอีกแล้วมามืดอีกแล้วอยู่รอฝนตกที่นี่เลยดีกว่ามั้งอยู่รอให้ฝนมันตกที่นี่เลยดีกว่ามั้งหลบในเถียงนาตกก็ได้บรรยากาศดีอันนี้
วน360องศาวิว360องศาหมอกกำลังสวยอันนี้นาขั้นบันไดถ่ายนาขั้นบันไดอันนี้เดินต่อเดินเดินกลับแล้วฮะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้แล้วก็นำเลยนำเลยนำเลยไม่จะนำทำไมก็เห็นอ่ะเห็นเป็นไรเลยเดินกลับเดินกลับตรงเลาะคันนาขั้นบันไดขึ้นขวาขึ้นขวาเขาทำสวยนะเป็นปีแรกนะคะที่มาติดเดินกลับบ้านหน้าทำงานหน้าฝนด้วยน้ำเยอะจริงๆเลยอ่ะหมอกก็เยอะด้วยล้างเท้าก็ดีล้างมาละเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาบรรยากาศสดชื่นมากวันฝนพำต้องรีบกลับบ้านก่อนฝนจะเทหนักยังไม่อยากกลับเลยนะเนี่ยต้องรีบกลับละ